ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่14ค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะไม่ใช่คุณโจโฉครับผมแต่เป็นโจโฉนายกตลอดการวันนี้เป็นวันเลขสวยกันแล้วครับพี่อีกแล้วเหรอ22 11ครับพี่อ๋อ22 11แล้วก็21ใช่มีแต่เลข1กับเลข2เนาะครับเดี๋ยวนี้พอถึงวันเลขสวยเนี่ยจะนึกถึงแต่เรื่องของช้อปปิ้งตกใจนึกว่านึกถึงพวกโชคลางอะไรอย่างงี้นึกถึงแต่ช้อปปิ้งอ่ะเพราะว่าพวกสินค้าต่างๆก็มักจะใช้โอกาสนี้มาสร้างเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมคะใช่ครับมันมาเจอกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะใช่โหเดี๋ยวนี้บางแห่งนะครับพี่ต้นเดือนรอบหนึ่งปลายเดือนอีกรอบหนึ่งก็มีหาเรื่องให้เราเสียเงินแท้ๆเลยนะคะครับหลากหลายวิธีการกุมกระเป๋าสตางค์ไว้ให้แน่นๆจริงๆไม่ใช่กระเป๋าสตางค์นะกุมมือถือไว้ดีๆกุมมือถือกุมนิ้วของเราไว้อย่าให้กดโอนกดอะไรเด็ดขาดแต่กดคลิกมาที่นี่ดีกว่าค่ะใช่มาที่แอปพลิเคชันของไทย PBS หรือว่าแอปพลิเคชัน Spotify Podbean นะคะมาฟังห้องสมุดหลังใหม่กันดีกว่านี้ไม่เสียสตางค์ค่ะใช่แล้วครับแล้วก็คอมเมนต์ได้พูดคุยกับพวกเราได้ด้วยฟรีๆเลยวันนี้นะคะโจโฉนายกตลอดการบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการรบเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะซึ่งมีข้อคิดมีปรัชญานะคะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นวิธีการHow to คือมันหลายอย่างมากๆเลยในการที่เราจะเอามาใช้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอามาใช้ในการรบใช่แต่ว่าเอามาใช้ในการรบราในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะครับเป็นประโยชน์ไม่น้อยเลยแล้วก็บางประโยคเนี่ยโอ้โหแบบโดนเนาะใช่ยังก็เพิ่งมานั่งเขียนเมื่อวันสองวันนี้เลยอ่ะครับส่วนประโยคไหนช่วงไหนจะโดนไม่โดนอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ละท่านนะคะว่าจะโดนช่วงไหนยังไงวันนี้ตอนที่14ทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าครั้งที่แล้วเราจบตอนไหนนะคะคุณจิตรินจบตอนที่กำลังจะยกทัพใช่กำลังเรียกว่ารบกับอ้วนสุดอยู่ซึ่งก็เป็นศึกใหญ่ช่วงต้นๆของเรื่องสามก๊กครับตอนนี้โจโฉก็พยายามจะให้เล่าปีกับอ้วนสุดเนี่ยรบกันเพื่อถอนกำลังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ฝ่ายไหนเจ็บฝ่ายไหนพ่ายแพ้ก็โจโฉก็อาจจะได้ซ้ำได้จังหวะนั้นตัดกำลังซะก่อนใช่ถอนกำลังซะหน่อยใช่แต่จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่นะคะวันนี้จะได้รู้กันค่ะครับอันนี้ถือเป็นศึกสำคัญอีกครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมคุณจิตเรียนเป็นศึกสำคัญช่วงต้นเรื่องครับอ๋อยังมีอีกเยอะใช่ครับถ้าตรงนี้ไม่ผ่านก็คือโจโฉก็ไม่ต้องไปต่อแล้วครับถ้ายังไม่ผ่านอ้วนสุด แต่ยังมีต้องเคลียร์เรื่องของลิโป้นะครับเราอย่าลืมลิโป้เขายังอยู่กับเราอยู่คุณลิโป้นะคะครับไม่เบาเลยทีเดียวคนนี้อัศวินหัวสิงของเราค่ะจะเหลือหัวให้เป็นสิงไหมเนี่ยตอนนี้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะกับโจโฉนายกตลอดการนะคะตอนนี้โจโฉเป็นแม่ทัพหลวงค่ะยกทัพมุ่งหน้าจะไปตีกับอ้วนสุดที่เมืองลำหยงเล่าปีปีคว้าลีโป้ปีกซ้ายค่ะฝ่ายอ้วนสุดเมื่อรู้ว่าโจโฉยกทัพมาก็จัดแจงให้เกียวแสงยกทัพออกจากเมืองลำหยงไปคอยสกัดทัพโจโฉไว้แต่ทัพเกียวแสงไปเสียทีแตกพ่ายทัพหน้าของโจโฉตัวเกียวแสงถูกแฮหัวตุ้นฆ่าตายในที่รบส่วนซุนเซ็กพอได้ทราบจากโจโฉว่ายกทัพไปเมืองลำหยงก็ยกทัพเรือออกจากเมืองกังตังไปตั้งล้อมเมืองลำหยงอยู่ทิศตะวันตกพอโจโฉรู้ว่าซุนเซ็กยกมาอยู่ทางทิศตะวันตก
ก็สั่งให้ลีโป้ไปตั้งล้อมเมืองทางทิศตะวันออกโดยให้เล่าปียกไปตั้งอยู่ทางทิศใต้ตัวโจโฉและทหารอีก 17,000 นะคะ 17,000 นี่ก็ 107,000 นะใช่เยอะมากๆเลยนะคะตั้งอยู่ทางทิศเหนือล้อมเมืองลำหยงเอาไว้ทั้ง4ด้านในประวัติของโจโฉครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวที่โจโฉได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆพร้อมเพรียงกันแต่โจโฉหารู้ไม่ว่าทุกคนที่สนับสนุนโจโฉอยู่ในขณะนี้นั้นต่างก็หวังความเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นเล่าปี่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยู่ในตัวเมื่อเห็นฝ่ายใดมีอำนาจก็แอบอิงไว้ก่อนโจโฉสำหรับเล่าปี่นั้นเป็นเพียงขั้นบันไดสำหรับไต่ขึ้นไปหาวาสนาอันสูงส่วนลิโป้นั้นเคยได้ดีด้วยคนอื่นเป็นต้นว่าตังโต๊ะครั้นเห็นโจโฉได้เป็นนายกรัฐมนตรีลิโป้ก็เข้ามาแอบอิงเพื่อหาความดีความชอบคนอย่างลิโป้นั้นเหมือนกับไม้เลื้อยต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่จึงจะสูงขึ้นไปได้ในขณะนี้ลิโป้มองเห็นโจโฉเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ตนจะอาศัยเลื้อยพันขึ้นไปให้เห็นแสงเดือนแสงตะวันได้ส่วนซุนเซ็กนั้นเล่าก็มีสาเหตุโกรธเคืองอยู่กับอ้วนสุดเป็นการส่วนตัวเนื่องด้วยแย่งตราแผ่นดินอันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นใหญ่กันอยู่แต่ซุนเซ็กยังมีกำลังน้อยจะจัดการอ้วนสุดด้วยกำลังของตัวเองนี่ก็ยากก็เลยต้องใช้โจโฉเป็นอาวุธสำหรับฟาดฟันอ้วนสุดให้ล้มคว่ำลงไปเพื่อที่ซุนเซ็กก็จะได้เป็นใหญ่สรุปว่าทุกๆคนที่มาช่วยโจโฉรบกับอ้วนสุดในคราวนี้จะหาใครที่สนับสนุนโจโฉด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อความสุขความเจริญของแผ่นดินและอาณาประชาราษฎรอย่างที่โจโฉได้ตั้งปณิธานไว้แม้แต่คนเดียวก็ไม่มีตรงนี้ครับมันเป็นหนึ่งในแผนการแล้วก็เป็นกลยุทธ์หลักของทุกๆฝ่ายในสามก๊กเลยครับพี่ค่ะคือว่าจะไม่มีการเข้ากับฝ่ายไหนเป็นพิเศษแล้วก็จะไม่มีการเป็นศัตรูกับฝ่ายไหนตลอดกาลการเมืองกันเมืองเนาะใช่ครับเหมือนมันเป็นการคานอำนาจกันมากกว่าครับถ้าตอนเนี้ยอ้วนสุดกำลังมาพวกเราต้องจัดการอ้วนสุดก่อนเอาให้ลงก่อนใช่แล้วที่เหลือค่อยว่ากันเราจะมาตีกันหรือเราจะมาเป็นพวกเดียวกันก็โอเคค่อยว่ากันทีหลังค่ะเปิดหน้างานทีละหน้างานแต่ตอนนี้อ้วนสุดนี่ด่วนสุดใช่ครับโดนจองกฐินนะคะใช่ครับกฐินสามัคคีโหโดนแล้วกฐินรอบนี้นี่หลายหลายหลายเจ้าภาพเลยนะครับนั่นไงกฐินสามัคคีมากเลยคุณอ้วนสุดครับเรามาดูทางฝ่ายของอ้วนสุดนะคะฝ่ายอ้วนสุดนั้นพอรู้ว่าโจโฉมาล้อมเมืองไว้ทั้ง4ด้านก็คิดจะหนีละค่ะอ้วนสุดสั่งให้ทหารชั้นรองลงมาเป็นกรรมการรักษาเมืองลำหยง4คนประกอบด้วยโลหงงักจิวเลียงก๋องแล้วก็ตันกี่ส่วนตัวอ้วนสุดเองนั้นพาครอบครัวอพยพหนีออกจากเมืองไปอยู่ตำบลเล็กๆในชนบทที่ชื่อตำบลห้วยหนำอ้วนสุดดำเนินการนี้อย่างมิดชิดความหาได้ทราบถึงทางกองทัพโจโฉไม่เมื่อโจโฉไม่รู้ว่าอ้วนสุดเล็ดลอดหนีออกจากเมืองไปแล้วก็ตั้งล้อมเมืองลำหยงนานถึงเดือนเศษเสบียงอาหารในกองทัพก็ร่อยหรอลงไปทุกวันแสดงว่าคุณอ้วนสุดนี่หนีแบบเนียนมากเงียบมากในระหว่างที่โจโฉล้อมเมืองลำหยงอยู่นั้นมีเรื่องเกิดขึ้นระหว่างอองเฮาผู้เป็นพลาธิการของโจโฉกับตัวโจโฉเองเรื่องก็มีอยู่ว่าเสบียงอาหารในกองทัพโจโฉนั้นหมดสิ้นไปโจโฉจึงให้ไปยืมอาหารจากกองทัพเรือของซุนเซ็กได้เสบียงมา 10,000 ถังโจโฉก็เลยเอาข้าวจำนวนนั้นมอบให้แก่อองเฮาผู้เป็นพลาธิการต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณจิตรินอ่านเรื่องตามที่ปรากฏในหนังสือสามก๊กตอนนี้ค่ะอองเฮาจึงว่าแก่โจโฉว่า
ข้าวในฉางเราก็น้อยลงแล้วนานไปเห็นทหารทั้งปวงจะขัดสนโจโฉจึงว่าถ้าดังนั้นท่านจงคิดแจกข้าวแก่ทหารให้ถังย่อมลงกว่าเก่าแต่พอประทังไว้จนกว่าการเราจะเสร็จอองเฮาจึงว่าซึ่งท่านจะให้ทำดังนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าทหารทั้งปวงจะมีความน้อยใจด้วยกำลังนั้นอิดโรยลงก็จะไม่เป็นใจทำการรณรงค์สงครามโจโฉจึงตอบว่าเราจะคิดอ่านมิให้ทหารทั้งปวงเสียใจได้อองเฮาก็ทำถังเล็กตวงข้าวแจกทหารตามคำโจโฉว่าทหารทั้งปวงได้อาหารกินไม่เต็มกำลังก็เสียใจจึงชวนกันนินทาโจโฉว่าส่วนการนั้นจะเอาจ่ายข้าวให้กินแต่น้อยเมื่อเรากินไม่อิ่มดังนี้จะทำการรบพุ่งต่อไปได้หรือครั้นเวลากลางคืนโจโฉจึงใช้ให้คนสนิทไปเที่ยวฟังดูรู้เนื้อความว่าทหารทั้งปวงเสียน้ำใจชวนกันครหานินทาโจโฉโจโฉจึงคิดจะเอาใจทหารทั้งปวงให้มีน้ำใจยกเข้าปล้นเมืองจึงลอบหาตัวอองเฮามาว่าเราจะขอของรักท่านสักสิ่งหนึ่งจะได้เอาใจทหารท่านจะให้หรือไม่อองเฮาจึงว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีสิ่งใดที่จะให้มหาอุปราชโจโฉจึงกระซิบบอกว่าเราจะขอยืมศีรษะท่านองเฮาตกใจจึงว่าข้าพเจ้ามิได้มีผิดสิ่งใดเหตุฉะไหนมหาอุปราชจึงจะตัดศีรษะข้าพเจ้าเสียโจโฉจึงว่าตัวท่านก็มิได้มีความผิดแต่เราจะขอศีรษะท่านกระทำการให้ทหารทั้งปวงมีน้ำใจซึ่งบุตรภรรยาของท่านอยู่ภายหลังนั้นเราจะเลี้ยงดูมิให้ขัดสนอองเฮายังไม่ทันจะว่าประการใดโจโฉก็สั่งทหารให้เอาตัวอองเฮาไปตัดศีรษะเสียบไว้แล้วให้ร้องประกาศว่าอองเฮากระทำผิดช่อข้าวมหาอุปราชแล้วจ่ายข้าวให้ทหารด้วยถังเล็กฝ่ายทหารทั้งปวงรู้ดังนั้นก็สิ้นสงสัยโจโฉจึงเป่าร้องให้ทหารทั้งปวงมาเบิกข้าวให้เสร็จใน3วันแล้วโจโฉจึงกำชับทหารทั้งปวงว่าเราจะยกเข้าปล้นเมืองแม้ใครมิเป็นใจทำการแตกถอยออกมาเราจะตัดศีรษะเสียโจโฉจึงขับทหารทั้งปวงให้ขนดินเข้าถมคูเมืองดูข้อความนี้นะคะก็ค่อนข้างโหดทีเดียวผมถึงบอกบ่อยๆครับว่าผมว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนเก่งแต่เป็นคนชั่วอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับโอเคเพราะว่าผมเน้นเสียงเชียวพอถึงตอนนี้คือผมคิดว่าช่วงเหตุการณ์เนี่ยครับมีอีกมากมายหลายวิธีที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ได้โดยไม่ต้องฆ่าใครอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปว่าตอนนี้คุณจิตรินเห็นว่าเป็นตัวอย่างอันดี
ในเรื่องที่เลวแล้วก็โหดของโจโฉครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะในส่วนของผู้เขียนค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะทีมโจโฉเพราะนี่คือเรื่องโจโฉนายกตลอดกาลครับผมท่านก็บอกว่าถ้าพี่เคราะห์ดูข้อความในหนังสือสามก๊กตอนนี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนหนังสือสามก๊กฉบับเดิมนั้นเจตนาจะใส่ร้ายป้ายสีให้เห็นว่าโจโฉนั้นมีใจเหี้ยมโหดทารุณฆ่าอองเฮาเสียโดยไม่มีผิดเพื่อประโยชน์ของตนในการเข้าตีเมืองลำหยงถ้าหากว่าจะพิจารณาความตอนนี้ด้วยใจเป็นธรรมจะเห็นได้ว่าโจโฉมิใช่เป็นคนเช่นนั้นทำไมมิใช่เป็นคนเช่นนั้นลองฟังต่อค่ะคือประการแรกข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าโจโฉให้ฆ่าอองเฮาเสียเพราะเกิดคอร์รัปชันอองเฮาผู้เป็นพระราธิการโกงข้าวทหารโดยทำขนาดถังตวงข้าวแจกทหารให้เล็กลงกว่าปกติข้อเท็จจริงนี้ทหารของโจโฉเชื่อทั้งกองทัพและเห็นด้วยกับการกระทำของโจโฉเหตุไฉนผู้เขียนเรื่องสามก๊กซึ่งเป็นคนรุ่นหลังจะล่วงรู้ไปได้ว่าโจโฉแอบกระซิบขอยืมหัวอองเฮาอันเป็นเรื่องที่พูดกันสองต่อสองและถึงแม้ว่าจะเป็นจริงโจโฉก็คงไม่เอาเนื้อความนี้ไปแพร่พรายให้ใครรู้แต่ถ้าดูนิสัยแต่ดั้งเดิมมาจะเห็นว่าโจโฉมีแต่ความเมตตากรุณาต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเสมอจะลงโทษก็ต่อเมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไปทำอันตรายราษฎรหรือคนหมู่ใหญ่เข้าเช่นอองเฮานี้เป็นต้นในประการที่สองหนังสือสามก๊กนั่นเองบอกว่าโจโฉให้ไปยืมข้าวจากซุนเซ็กแล้วก็ยืมมาได้ถึง 10,000 ถังทหารคนหนึ่งกินไม่ถึงเดือนละถังแน่ๆและโจโฉนั้นมีทหารเพียง 17,000 คนคิดเฉลี่ยแล้วข้าวที่ยืมมาได้พอเลี้ยงทหารไปได้หลายวันพอที่โจโฉจะไปหาเสบียงทางอื่นมาได้ไม่มีเหตุใดๆที่โจโฉจะต้องไปสั่งให้อองเฮาลดปริมาณข้าวที่จ่ายทหารลงมาฉะนั้นความจริงในเรื่องนี้เห็นจะมีเพียงว่าอองเฮาได้เกิดคอร์รัปชันขึ้นในกองทัพโจโฉรู้เข้าจึงต้องลงโทษอย่างหนักเพราะเป็นยามทัพศึกส่วนคนที่ต้องการใส่ร้ายป้ายสีโจโฉนั้นจะพูดอะไรก็ได้หากโจโฉไม่ฆ่าอองเฮาเสียก็จะหาว่าโจโฉสมคบกับลูกน้องในทางกินโกงแต่พอฆ่าเข้าก็หาว่าทารุณโหดร้ายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี้เป็นยากมาตั้งแต่สมัยโจโฉไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายง่ายแล้วก็หลังจากที่โจโฉได้ปราบคอร์รัปชันภายในกองทัพแล้วทหารทั้งปวงต่างก็มีกำลังพอได้รับคำสั่งให้เข้าตีเมืองลำหยงก็ตีได้ภายในเวลารวดเร็วสรุปว่าก็เป็นไปตามที่โจโฉได้กะเอาไว้พอทหารมีขวัญกำลังใจมีกำลังก็ประสบความสำเร็จในการทำศึกจริงตอนนี้โจโฉใช้กลยุทธ์สองข้อเลยครับพี่หนึ่งก็คือใช้คำว่าเฟกนิวได้ไหมเฟกนิวในกองทัพตัวเองหมายถึงกับการที่บอกว่าอองเฮาเป็นคนช่อข้าวทำให้ทหารได้กินข้าวน้อยครับอันนี้คือหมายถึงตามตัวนวนิยายสามก๊กนะถ้าตามที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนะคะอันนี้ถ้าเราไม่ว่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรนะก็คือใช้เฟกนิวในการก็คือใส่ร้ายแหละนะครับในการปลุกขวัญกำลังใจให้กับทหารแล้วก็เหมือนเป็นการทุบหม้อข้าวไกลๆครับพี่แบบว่าถ้าไม่เข้าตอนเนี้ยมันจะไม่มีกินอีกแล้วคือแบบกินให้อิ่มไปเลยแล้วก็เข้าไปกินข้าวในเมืองกันอะไรอย่างนี้มีการใช้กลยุทธ์ผสมผสานหลายอย่างใช่แล้วก็ใช้ศีรษะอองเฮาด้วยครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับคืออย่างที่ท่านคึกฤทธิ์กล่าวไว้คือโจโฉเป็นคนมีเมตตาลูกเมียขององเฮาเนี่ยก็อยู่สบายจริงๆแล้วก็อองเฮาเนี่ยครับได้รับ
การทำพิธีศพชั้นเดียวกับระดับนายกองเลยนะครับพี่ก็คือให้เกียรติใช่ดูแลหลังจากนี้เป็นอย่างดีใช่เรากลับมาที่เมืองลำยงนะคะครับพอตีเมืองลำยงได้แล้วโจโฉก็ให้ประชุมนายทหารปรึกษากันเรื่องจะยกทัพออกตามอ้วนสุดคือตอนนี้คงรู้แล้วว่าอ้วนสุดไม่อยู่หนีไปแล้วแผ่นไปแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงหนีไปนานมากแล้วใช่ครับแต่ความคิดนี้ก็มีคนทัดทานเพราะอุปสรรคเรื่องเสบียงขาดแคลนปัญหานี้ยังไม่หมดประจวบกับโจหงมีหนังสือรายงานมาจากเมืองหลวงว่าเตียวซิ่วหลานนางเจ๋าซือซึ่งแตกหนีโจโฉไปนั้นไปคบคิดกับเล่าเปียวซึ่งอยู่เกงจิ๋วยกทัพมาตีเมืองเซียงหยงแล้วก็เมืองกังเหล็งขอให้โจโฉยกทัพไปช่วยพอโจโฉได้รับรายงานข่าวนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนการสั่งให้ซุนเซ็กยกทัพเรือไปสกัดหลังเมืองเกงจิ๋วไว้โจโฉนั้นจะยกทัพกลับไปเมืองหลวงก่อนเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วโจโฉจะยกตามไปเพื่อเอาเมืองเซียงหยงและเมืองกังเหล็งในส่วนของเล่าปี่ลิโป้โจโฉก็เรียกตัวมาว่ากล่าวบอกว่าให้สมานสามัคคีกันเพื่อราชการของพระเจ้าเฮียนเต้แล้วโจโฉก็ออกปากขอลิโป้ให้เล่าปี่ได้กลับไปเมืองเสียวพ่ายตามเดิมลิโป้ก็ตกลงทีนี้พอลิโป้ไปแล้วโจโฉก็แอบสั่งเล่าปี่บอกว่าเมื่อไปถึงเมืองเสียวพ่ายให้คิดอ่านการงานให้ดีจะได้เอาเมืองชีจิ๋วคืนจากลิโป้ได้เมื่อมีโอกาสที่ตกลงกันในเรื่องนี้นั้นโจโฉยังไม่ลืมเมื่อสั่งเสียกันเสร็จแล้วโจโฉก็ยกทัพกลับไปเมืองฮูโตตระเตรียมทัพที่จะออกไปรบเตียวซิ่วขณะนั้นโจโฉได้รับข่าวมาว่าลิฉุยกุยกีศัตรูแผ่นดินตัวสำคัญสองคนที่หลบหนีไปนั้นบัดนี้ถูกตวนอุยและก็งอสิบจับได้รวมทั้งสมัครพรรคพวกตวนอุยและงอสิบนั้นฆ่าลิฉุยกุยกีและก็สมัครพรรคพวกตายหมดเลยแล้วก็เอาหัวลิฉุยกุยกีและสมัครพรรคพวกมาให้กับโจโฉถึงเมืองฮูโตโจโฉได้ฟังข่าวนี้แล้วก็โล่งอกเพราะเท่ากับว่าหมดเสี้ยนน้ำแผ่นดินลงไปด้านหนึ่งจึงให้รับตัวตวนอุยแล้วก็งอสิบเข้ามาแล้วโจโฉให้เอาหัวลี่ฉุยกุยกีและสมัครพรรคพวกไปเสียบรอบเมืองให้ราษฎรเห็นจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างส่วนตัวตวนอุยแล้วก็งอสิบโจโฉให้นำเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ได้รับพระราชทานบำเหน็จรางวัลเป็นพิเศษเมื่อเตรียมทัพเรียบร้อยแล้วโจโฉก็เข้าไปกราบทูลลาพระเจ้าเฮียนเต้เพื่อจะไปปราบปรามเตียวซิ่วคราวนี้พระเจ้าเฮียนเต้มีพระกรุณาต่อโจโฉเสด็จไปส่งโจโฉถึงประตูเมืองก็แสดงให้เห็นว่าโจโฉนั้นได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ขณะที่โจโฉยกทัพออกจากเมืองฮูโตนั้นเป็นฤดูการข้าวสาลีสุกโจโฉได้แสดงความปราณีต่อราษฎรออกมาให้ปรากฏโดยมีคำสั่งทัพสนามห้ามมิให้ไปเหยียบย่ำข้าวสาลีของราษฎรให้เสียหายหากใครฝ่าฝืนคำสั่งจะลงโทษอย่างหนักและนอกจากนั้นมีให้เบียดเบียนชาวบ้านด้วยการปล้นจี้ใครขัดคำสั่งก็จะลงโทษให้จงหนักเช่นเดียวกันราษฎรเมืองจีนนั้นมิได้เคยพบเห็นพฤติการเช่นนี้เพราะแต่ละครั้งที่มีการรบพุ่งหรือเพียงกองทัพเดินผ่านราษฎรก็ต้องได้รับความเสียหายตลอดมา
คราวนี้ราษฎรได้เห็นความประพฤติของทหารโจโฉและทราบว่าโจโฉเป็นคนสั่งก็พากันสรรเสริญท่านนายกรัฐมนตรีกันเส่งแซ่ไปและเสียงสรรเสริญของราษฎรย่อมดังกว่าเสียงหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีใครอ่านหรือวิทยุที่ไม่มีใครฟังเป็นธรรมดาเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่โจโฉแสดงความเก่งกาจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับพี่เดี๋ยวต้องฟังเหตุการณ์ที่พี่มีจะเล่าต่อไปก่อนอันนี้เรียกว่าประกาศศักดาได้ไหมได้ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็เหมือนเป็นนายกแล้วแหละครับณตอนนี้ก็เลยต้องพูดให้ประชาชนสบายใจก็แสดงว่าที่ผ่านมาโหเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจชาวบ้านมากเลยนะโอ้ใช่มีการยกทัพแต่ละทีเนี่ยมีการเหยียบย่ำข้าวปลาอาหารแล้วก็มีการปล้นจี้อีกต่างหากใช่โอ้โหคืออย่างที่เคยบอกไปครับบางทีหัวหน้านายกองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องหรอกก็เป็นพวกตัวจิ๊บตัวจ้อยอะไรพวกนี้ครับไปอ้างว่าเฮ้ยคนนี้สั่งมาแล้วก็เอาของเขาไปอะไรอย่างนี้แม่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่โจโฉสั่งมันน่าจะเป็นปกติใช่มันควรจะเป็นเรื่องปกติแต่ไอ้เรื่องที่เป็นเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นเรื่องเสียหายแต่กลับกลายเป็นว่าความปกติคือความเดือดร้อนมีความเดือดร้อนเป็นปกติครับพอโจโฉมาสั่งให้เป็นปกติก็เลยกลายเป็นเรื่องที่โอ้โหแบบทุกคนซาบซึ้งไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะว่าการยกทัพของโจโฉครั้งนี้นะคะจะไปเจอกับอะไรบ้างแล้วก็จะประกาศความเป็นโจโฉให้โลกรู้ในแง่ไหนอย่างไรอีกบ้างห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็พักกันสักนิดนึงค่ะครับโหกำลังเข้มข้นเลยตอนนี้ข้นตลอดทำให้เราได้เห็นอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างนะในแง่ของวิถีชีวิตของผู้คนในยุคก่อนด้วยใช่แล้วก็เมื่อกี้อาจจะมีหลายๆท่านไม่ได้สังเกตแต่ว่าลิฉุยกับกุยกีครับได้จากพวกเราไปแล้วใช่ภายในหนึ่งคอลัมน์เท่านั้นเองค่ะตุนอุยงอสิบนะครับแต่ก็ไม่ต้องจำไม่ต้องจำชื่อสองคนนี้มากครับมาแค่นี้แหละครับมาเพื่อจัดการกับลิฉุยกุยกีใช่ไหมคะใช่ครับมีข้อความนะคะจากดร.เขมนิษฐ์บุราคมค่ะครับส่งมาทางเพจนะคะบอกว่าเมื่อคืนฟังพรอันสูงสุดจบภายในวันเดียวเอ๊ะเรื่องนี้นี่มีกี่ตอนคุณจิตตรินพอจำได้ไหมคะพรอันสูงสุดไม่ยาวเท่าไหร่ The Ultimate Gift 10ตอนต้นๆหรือว่าไม่ถึง10ตอนเนี่ยแหละครับค่ะเล่มบางๆนะคะอยากบอกว่าห้องสมุดหลังไมค์ดร.เขมนิษฐ์ใช้คำว่า is one of golden list with million thanks โอ้โห is one of golden list แล้วก็บอกว่า with million thanks นะคะขอบคุณโอ้เป็นล้านครั้งเลยนะคะขอบคุณกลับไปเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณดร.นะครับที่ขอบคุณพวกเรามาแล้วก็บอกว่าขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับสิ่งดีๆที่มอบให้แก่สังคมโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่รักการอ่านแต่สายตาไม่อำนวยอยากบอกอีกว่าฟังทุกวันทั้งทาง YouTube Spotify Thai PBS Podcast วงเล็บตามหาเรื่องที่ต้องการฟังค่ะครับแล้วก็อวยพรนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยในทุกสถานในการทุกเมื่อขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยครับ The Ultimate Gift นะครับมีทั้งหมด9ตอนนะครับฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast เลยครับค่ะแล้วก็มีหลายคนนะครับพี่ที่ชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะผมใช้คำว่าโดยเฉพาะนักธุรกิจนักลงทุนจะชอบ The Ultimate Gift มากคือให้แง่คิดในมุมมองด้านอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของการมุ่งหน้าหาเงินแต่เพียงอย่างเดียวใช่ใช่ฟังแล้วอิ่มอกอิ่มใจนะคะครู้สึกว่ามองเห็นวิธีการด้วยนะ
ในการที่จะสั่งสอนลูกหลานใช่มองเห็นความรักความปรารถนาดีแล้วก็เรียกว่าเป็นการได้รับบทเรียนนะเป็นการบาลานซ์ชีวิตแบบนึงด้วยนะพี่ที่ไม่ได้ต้องมุ่งไปสู่เรื่องเงินทองอย่างเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าได้เห็นปัญหาในครอบครัวเศรษฐีใช่ๆเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยเงินใช่ไหมคะลูกหลานเติบโตมาท่ามกลางกองเงินกองทองเนี่ยบางทีความฝันไม่มีความฝันสภาพแบบนี้แหละครับไม่มีแรงจูงใจใฝ่สำฤทธิ์ไม่รู้จะพยายามไปเพื่ออะไรใช่ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็พรั่งพร้อมนอนรอสมบัติอย่างเดียวแต่ว่าขาดการกระตือรือร้นแล้วก็คนเราพอขาดความฝันนี่โหชีวิตหมดเลยนะคะใช่ไม่นึกอยากทำอะไรอีกแล้วสบายตั้งแต่เด็กจนเคยตัวอันนี้ก็เป็นการดัดสันดานแบบนุ่มๆเนียนๆแล้วก็งดงามโหแต่ในเรื่องนี้ก็ไม่นุ่มเท่าไหร่นะครับหนักอยู่หนักแบบนุ่มๆไงครับใครสนใจลองไปหาอ่านได้แล้วก็หาฟังได้จากห้องสมุดหลังใหม่ของเราค่ะครับผมหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคิมทองเป็นหนังสือแปลค่ะบางๆไม่หนามากเท่าไหร่ลองค้นดูก็ได้แต่ว่าสำหรับในห้องสมุดหลังใหม่อันนี้ก็สามารถฟังได้โดยการค้นแบบเซิร์ชนะคะพิมพ์คำว่าพรอันสูงสุดค่ะเรื่องนี้มีใน YouTube หรือยังคะคุณจิตตุลมีแล้วครับ9ตอนเช่นกันค่ะไปหาฟังใน YouTube ก็ได้ค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยแล้วก็ฝากไว้อีกนิดค่ะสำหรับท่านที่ฟังโจโฉหรือว่าฟังเรื่องอื่นๆแล้วก็อยากจะส่งความเห็นมีข้อเสนอแนะมาถึงเราสองคนนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้3ช่องทางค่ะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าพร้อมแล้วเราออกทัพกันต่อเลยค่ะครับผมวันหนึ่งขณะที่โจโฉขี่ม้าจำเป็นจะต้องผ่านนาโจโฉก็ให้ทหารเดินแหวกต้นข้าวไปข้างหน้าส่วนตนเองขับม้าตามไปเผอิญมีนกตัวหนึ่งตกใจบินผ่านหน้าม้าที่โจโฉขี่ม้านั้นก็ตื่นแล้วก็เพ่นเข้าไปในต้นข้าวที่ขึ้นอยู่กว่าโจโฉจะรั้งม้าไว้ให้สงบลงได้ปรากฏว่าต้นข้าวในนานั้นถูกม้าเหยียบย่ำเสียหายไปมากโจโฉเห็นดังนั้นก็เสียใจยิ่งนักเพราะตัวเองเป็นผู้ออกคำสั่งแต่ตัวเองกลับมาเป็นผู้ผิดวิสัยของโจโฉนั้นเมื่อออกคำสั่งให้คนอื่นปฏิบัติตนเองก็ปฏิบัติตามนั้นด้วยครั้นเห็นนายทหารพากันนิ่งอยู่โจโฉก็คว้าดาบมาจะเชือดคอตนเองนายทหารก็เข้าแย่งไว้ทันแล้วพากันพูดจาปลอบใจให้เห็นว่าโจโฉได้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ราษฎรมาแล้วนักต่อนักทำความผิดเพียงนี้ก็มิใช่ว่าจะหนักหนาอะไรหากโจโฉตายลงไปราษฎรนั่นเองจะเป็นผู้เสียหายเพราะจะขาดผู้อุปการะโจโฉได้ฟังดังนั้นจิตใจก็ค่อยสงบลงแต่ก็ยังต้องขอนายทหารว่าจงลงโทษตัวเองให้เป็นเยี่ยงอย่างทีนี้ตามธรรมเนียมในสมัยนั้นผมและหนวดเป็นของรักของคนชั้นโจโฉคนใดถูกตัดผมหรือถูกตัดหนวดย่อมได้รับความละอายคนที่จะตัดผมมีแต่โทษหรือคนที่ไว้ทุกข์คือหมายถึงคนที่จะตัดผมนั้นไม่ใช่กรณีปกติจะเป็นแต่การได้รับโทษหรือการที่ต้องไว้ทุกข์ดังนั้นการที่โจโฉตัดผมของตัวเองออกแล้วให้ทหารเอาผมไปเที่ยวประกาศป่าร้องทุกหน้าบ้านบอกว่ามหาอุปราชทำผิดแล้วมิได้เว้นโทษแก่ตนเองตัดผมออกแทนศีรษะให้ทุกคนดูเป็นเยี่ยงอย่างเอาไว้หนังสือสามก๊กก็มีการพูดถึงความตอนนี้ว่าท
ทหารราษฎรทั้งปวงก็ชวนกันสรรเสริญรักโจโฉมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็เกรงอาญาเป็นอันมากแต่ถึงกระนั้นหนังสือสามก๊กก็อดวิจารณ์ไว้ไม่ได้ว่าโจโฉทำทั้งหมดนี้เพื่อหาความนิยมถึงแม้ว่าโจโฉจะมีเจตนาเช่นนั้นจริงก็เป็นการหาความนิยมถูกผมว่าตรงเนี้ยครับโจโฉทำได้ดีเลยยิ่งตอนที่จะชักกระบี่ออกมาฟันคอตัวเองเดี๋ยวทำได้ดีในแง่ไหนคือทำได้ดีในแง่ของการดูแลภาพลักษณ์ครับใช้คำนี้ได้ไหมทำไมคุณไม่มองว่าทำได้ดีในแง่ของการดูแลจิตใจของทหารให้รู้สึกยังมีความศรัทธาต่อผู้นำผมว่าในจุดเนี้ยครับในฐานะที่ผมมองคุณโจโฉเป็นคนชั่วนะครับโอเคกลับไปที่จุดเดิมของคุณจิตรินครับผมคือมองว่าตรงเนี้ยโจโฉต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวของทหารแล้วก็นายกองทุกคนนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่โจโฉพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆไม่ใช่แบบไอ้ตัวเองทำอะไรผิดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะคะแกก็คงจะคิดหนักเหมือนกันนะว่าเอาไงดีเอาไงดีนะเราโอ้แต่ว่าผมจนเนี้ยผมคิดว่าโจโฉคิดไม่นานครับเพราะว่าโจโฉเชื่อมั่นเลยว่าลูกน้องของตัวเองจะต้องมาห้ามตัวเองแน่นอนแต่จังหวะต้องได้นะใช่คือผมคิดว่าเขาต้องมีจังหวะที่เฮ้ยรีบมาห้ามหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยจังหวะต้องได้นะถ้าทหารมาห้ามแบบช้าไปนิดนึงเนี่ยจบเหมันก็ไม่งามเหมือนกันนะครับผมจังหวะต้องดีมากๆเลยเฮ้ยจะเจือนคอตัวเองแล้วทหารต้องรีบวิ่งมาทันทีเลยใช่เพราะว่าอย่างหนึ่งคือโจโฉนะครับมั่นใจในลูกน้องของตัวเองมากเพราะว่าโจโฉก็ดูแลลูกน้องมาดีใช่โจโฉเนี่ยเป็นคนดูแลน้องดีจริงๆไม่มีใครหลังจากนี้ครับผมไม่เคยเห็นว่าลูกน้องคนไหนของโจโฉจะทรยศโจโฉเลยอันนี้ก็ต้องให้คะแนนโจโฉนะคะใช่ครับในการที่เป็นหัวหน้าที่ดีครับสรุปว่างานนี้จังหวะในการทำเนี่ยน่าจะสวยงามใช่นะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยดีภาพลักษณ์ไม่เสียกฎไม่เสียใช่ไหมครับกำลังใจก็โอเครักษาทุกอย่างเอาไว้ได้หมดเลยช่วงนี้นี่เป็นขาขึ้นของโจโฉจริงๆโจโฉจะทำด้วยเหตุผลใดอันนี้ไม่รู้ครับแต่สิ่งที่ออกมานั้นเป็นผลดีต่อขวัญและกำลังใจของทหารและต่อตัวโจโฉเองครับตอนนี้โจโฉยกทัพไปถึงแดนเมืองเซียงหยงอันเป็นถิ่นที่เตียวซิ่วยึดไว้ได้ก็ให้ตั้งค่ายอยู่นอกเมืองในการเข้าตีเมืองเซียงหยงนั้นปรากฏว่าโจโฉไปเสียทีแก่ติวซิ่วถูกกลอุบายล่อให้เข้าไปในเมืองแล้วถูกตีกระหนาบจากเบื้องหลังโจโฉต้องเสียรี้ผลมากถึงต้องถอยทัพระหว่างที่โจโฉถอยทัพห่างจากเมืองเซียงหยงมานั้นกองทัพเล่าเปียวก็ยกมาจากเมืองเกงจิ๋วตามคำขอร้องของติวซิ่วแต่เล่าเปียวยกทหารมาได้ไม่มากเพราะว่าต้องแบ่งกำลังเอาไว้รักษาเมืองเนื่องด้วยมีซุนเซ็กยกทัพเรือไปตั้งกระหนาบอยู่ตามคำสั่งของโจโฉโจโฉถอยทัพคราวนั้นถอยอย่างมีระเบียบคือให้ทหารเดินไปช้าๆในตอนนี้โจโฉหวนนึกถึงเตียนอุ่ยซึ่งเป็นทหารเอกที่จากไปพอนึกถึงเตียนอุยขึ้นมาโจโฉก็ร้องไห้เพราะว่าเคยเป็นเพื่อนยากในยามสงครามด้วยกันจำเตียนอุยได้ใช่ไหมคะครับผมผู้เตียนอุยศพมาฟาดมาเป็นอาวุธแล้วก็กว่าจะตายเนี่ยโอ้โหแบบทรหดอดทนสุดๆเลยครับโจโฉเสียดายมากนะขณะนั้นมีม้าใช้มาจากซุนฮกผู้รักษาเมืองฮูโตแจ้งว่าเล่าเปียวยกทัพไปคอยสกัดโจโฉอยู่ที่แถวเมืองอันจงกวนส่วนเตียวซิ่วนั้นยกตามโจโฉเข้ามาใกล้แล้วล่ะโจโฉรู้ข่าวก็ไม่ได้ตกใจคงให้ทหารเดินทางถอยทัพวันละร้อยเส้นเป็นปกติครั้นพอใกล้แดนเมืองอันจงกวนเข้ามาแล้ว
ก็ให้ตั้งค่ายลงให้มีทหารรักษาค่ายเอาไว้แต่น้อยคนฝ่ายเตียวซิ่วยกทัพรีบรุดมาในเวลากลางคืนมิได้เห็นค่ายหลวงที่โจโฉตั้งเอาไว้ก็ยกทัพเลยขึ้นไปจนไปเจอกับเล่าเปี่ยวรุ่งเช้าจึงได้ข่าวว่าโจโฉมาตั้งค่ายอยู่ณที่ใดพอรู้ทั้งเตียวซิ่วและเล่าเปี่ยวก็ยกทหารเข้าตีค่ายนั้นแต่กลับถูกทหารที่โจโฉให้ซุ่มอยู่ตีกระหน่ำทำเอากองทัพเตียวซิ่วและเล่าเปียวแตกพ่ายไปโจโฉก็รีบยกทัพไปให้พ้นแดนเมืองอันจงกวนแล้วก็ให้ตั้งค่ายลงไว้เพื่อเตรียมรับมือกับเตียวซิ่วต่อไปในขณะนั้นมีข่าวมาจากเมืองฮูโตว่าอ้วนเซี่ยวซึ่งเงียบชื่อไปนานนั้นบัดนี้ตั้งตัวขึ้นใหม่จะยกทัพมาตีเมืองฮูโตคุณอ้วนเซี่ยวนี่เป็นอะไรกับคุณอ้วนสุดนะคุณจิตรินย้อนความกันสักนิดนึงอ้วนเซี่ยวเนี่ยครับเป็นพี่ของอ้วนสุดก็เป็นตระกูลอ้วนเหมือนกันแต่ว่าแตกคอกันแล้วตอนนี้หลังจากที่กองทัพ16หัวเมืองพี่หมีจำได้ไหมตอนแรกสุดเลยที่ปราบตังโตหลังจากนั้นสองคนนี้ก็แยกกันไปเป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งทั้งสองฝั่งภาษีพอๆกันครับถือว่าเป็นขั้วอำนาจใหญ่นะตอนนั้นเหมือนกันแล้วก็ไหนๆพี่มีแวะแล้วผมขอแวะเล่าเปียวนิดนึงครับเล่าเปียวอันนี้ต้องจำไว้เดี๋ยวจะอยู่กับเราอีกสักพักใหญ่เลยครับเตียวซิ่วเล่าเปียวเตียวซิ่วเตียวซิ่วนี่ไม่อาจจะไม่เด่นมากแต่ว่าเล่าเปียวเนี่ยจำเป็นต้องจำครับก็เล่าเปียวเนี่ยครับเป็นถ้าพี่หมีจำเหตุการณ์ของซุนเกียนซุนเกียนคือพ่อของซุนเซตกับซุนกวนที่แยกออกมาจาก16หัวเมืองพี่หมีจำได้ไหมที่พอจำได้ลางๆที่ซุนเกียนเป็นคนที่เก่งมากแบบเป็นทับหน้าตีฝาได้หมดเลยแล้วก็โดนอ้วนสุดตัดเสบียงตัดผลงานใช่ไหมตอนที่ซุนเกียนนะครับได้ตราหยกตราแผ่นดินมาจากศพของคนในราชวังนะครับแล้วก็กำลังจะหนีกับกังตังใช่ไหมเล่าเปียวเนี่ยแหละครับเป็นคนที่มาตามตีซุนเกียนแล้วจนซุนเกียนตายแล้วก็เป็นคนยึดศพซุนเกียนไว้ค่ะแล้วตอนนี้ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าซุนกวนโชว์ความสามารถไปเจรจากับเล่าเปียวเอาศพพ่อกลับเมืองได้แล้วหลังจากนี้ครับเล่าเปียวก็จะมีบทบาทสำคัญอีกหลายครั้งค่ะเพราะว่าเป็นสกุลเล่าเหมือนกับเล่าปี่ด้วยเดี๋ยวต้องมาเจอกันเขาเป็นพี่น้องกันไหมคะไม่ได้เป็นพี่น้องกันแต่ว่าเล่าปี่ครับชอบใครสักแซ่เดียวกันแต่ชอบแบบพี่ท่านน้องท่านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ปอปาเหมือนกันด้วยนะใช่ใช่ก็คล้ายๆกันนะเล่าปี่กับเล่าเปียวครับเดี๋ยวไว้ถึงตอนที่เล่าเปียวมีบทบาทเดี๋ยวผมจะค่อยๆเสริมเรื่อยๆตอนนี้ก็เรารู้จักกับเล่าเปียวนะครับซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกับเล่าปี่แต่แซ่เดียวกันใช่แต่อ้วนเซียวนี่เป็นพี่ชายของอ้วนสุดใช่อ้วนเซียวเนี่ยก็เงียบไปนานทีนี้ตั้งตัวขึ้นใหม่จะยกทัพมาตีเมืองฮูโตใช่ไหมใช่ครับโจโฉได้ทราบข่าวก็ต้องล้มความคิดที่จะรบกับเตียวซิ่วสั่งเลิกทัพกลับเมืองหลวงทีนี้ระหว่างเดินทางกลับเตียวซิ่วยกทัพตามมาก็มารบพุ่งกันอีก2ครั้งครั้งแรกทัพเตียวซิ่วยกทัพระวังหลังของโจโฉตีแตกไปครั้งที่2ทัพของโจโฉบุดบิดจะเสียทีแต่มีทหารลีทองเจ้าเมืองยีหลำมาช่วยเอาไว้ได้ทันโจโฉจึงเดินทางกลับเมืองฮูโตได้ก็เรียกว่าตอนนี้นี่ก็ลำบากลำบนเหมือนกันนะนี่ใช่ครับกว่าจะเอาตัวรอดได้ทีนี้สิ่งแรกที่โจโฉทำเมื่อมาถึงเมืองฮูโตคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้กราบทูลรายงานเหตุการณ์ให้ทรงทราบแล้วโจโฉก็กราบทูลขอให้ปูนบำเหน็จซุนเซ็กซึ่งยกทัพเรือไปกระหน่ำเมืองเกงจิ๋วไว้ให้เล่าเปียวต้องพวงพระเจ้าเฮียนเต้ก็โปรดให้เป็นไปตามนั้นคือปูนบำเหน็จซุนเซ็กโจโฉจึงให้ส่งตราตั้ง
พร้อมทั้งเครื่องยศให้ทหารคุมเอาไปมอบให้กับซุนเซ็กณเมืองกังตังความจริงในการศึกคราวนี้ซุนเซ็กมิได้ทำอะไรนักหนาเพียงแต่ยกทัพเรือไปคอยคุมเมืองเกงจิ๋วแต่โจโฉก็ยังคิดยกย่องซุนเซ็กเพราะโจโฉเห็นว่าถ้าให้ความเมตตาปราณีแก่ทุกฝ่ายได้สมานสามัคคีก็จะเกิดขึ้นและบ้านเมืองก็จะรวมกันได้เป็นปึกแผ่นเมื่อโจโฉออกมาจากที่เฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้แล้วปรากฏว่ามีขุนนางเยี่ยมเยียนถามข่าวเป็นจำนวนมากขณะนั้นกุยแกเข้ามาหาโจโฉแล้วก็แจ้งข่าวบอกว่าทหารอ้วนเซี่ยวถือหนังสือมาหนังสือนั้นเป็นหนังสือจากอ้วนเซี่ยวถึงโจโฉมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายขู่ให้โจโฉส่งเสบียงแล้วก็ทหารไปให้คือให้ส่งทั้งทหารและเสบียงไปเลยทีเดียวถ้าไม่อย่างนั้นอ้วนเซี่ยวจะยกทัพมาตีเมืองฮูโตความจริงนั้นอ้วนเซี่ยวคิดว่าจะยกมาตีเมืองฮูโตในขณะที่โจโฉไม่อยู่แต่โจโฉก็กลับมาถึงซะก่อนอ้วนเซี่ยวก็เลยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากปล้นเป็นจี้โจโฉเห็นหนังสือแล้วก็ปรารภขึ้นว่าการกระทำของอ้วนเซี่ยวนี้เป็นการดูหมิ่นรัฐบาลโดยตรงและการจี้รัฐบาลนั้นเป็นผิดจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องยกทัพไปปราบปรามอ้วนเซี่ยวแต่ปัญหาก็คือตอนนั้นทหารในเมืองหลวงมีน้อยแล้วก็ยังอิดโรยเพราะว่าเพิ่งกลับจากทัพกลับจากการทำศึกใหม่ๆเสบียงอาหารหรือก็ขัดสนขอความเห็นจากขุนนางและนายทหารทั้งปวงว่าจะกระทำประการใดดีกุยแกจึงออกความเห็นขึ้นว่าโจโฉควรยกทัพไปรบอ้วนเซี่ยวปราบปรามอ้วนเซี่ยวแต่โจโฉและอ้วนเซี่ยวนั้นมีคุณสมบัติที่แตกต่างนี้โจโฉมีทางชนะอ้วนเซี่ยวถึง10ประการครั้นโจโฉถามว่าทางแพ้และทางชนะ10ประการนั้นเป็นอย่างไรซึ่งกุยแกก็อธิบายเอาไว้หน้าฟังทีเดียวค่ะกุยแกจึงว่าท่านชนะ10ประการนั้นคือท่านมิได้ถือตัวถึงกระทำการสิ่งใดถ้าผู้น้อยจะขัดท่านว่าผิดและชอบท่านก็เห็นด้วยประการหนึ่งน้ำใจท่านโอบอ้อมอารีต่อคนทั้งปวงและจะทำการสิ่งใดก็ถือเอารับสั่งพระเจ้าเฮียนเต้เป็นประมาณคนทั้งหลายก็ยินดีด้วยประการหนึ่งท่านจะว่ากล่าวสิ่งใดก็สิทธิ์ขาดมีสง่าคนทั้งปวงย่ำเกรงท่านเป็นอันมากประการหนึ่งท่านใจสัตย์ซื่อเลี้ยงทหารโดยยุติธรรมถึงญาติพี่น้องผิดก็ว่ากล่าวมิเข้าด้วยผู้ผิดประการหนึ่งท่านจะคิดทำการสิ่งใดเห็นเป็นความชอบก็ตั้งใจทำไปจนสำเร็จประการหนึ่งท่านจะรักผู้ใดก็รักโดยสุจริตมิได้ล่อลวงประการหนึ่งท่านเลี้ยงคนซึ่งอยู่ใกล้กับอยู่ไกลถ้าดีแล้วเลี้ยงเสมอกันประการหนึ่งท่านจะทำการสิ่งใดก็ทำตามขนบธรรมเนียมโบราณประการหนึ่ง
ท่านชำนาญในกลสงครามถึงกำลังข้าศึกมากกว่าท่านก็คิดเอาชนะได้สิบประการฝ่ายอ้วนเสี้ยวจะแพ้ท่านสิบประการนั้นคืออ้วนเสี้ยวเป็นคนถืออิสริยยศมิได้เอาความคิดผู้ใดประการหนึ่งอ้วนเสี้ยวเป็นคนหยาบเข้าทําการโดยโวหารประการหนึ่งอ้วนเสี้ยวจะว่ากิจการสิ่งใดมิได้สิทธิ์ขาดประการหนึ่งอ้วนเสี้ยวเห็นแก่ญาติพี่น้องของตัวมิได้ว่ากล่าวตามผิดและชอบประการหนึ่งอ้วนเสี้ยวจะคิดการสิ่งใดมักกลับเอาดีเป็นร้ายเอาร้ายเป็นดีมิได้เชื่อใจของตัวประการหนึ่งอ้วนเสี้ยวจะเลี้ยงผู้ใดมิได้ปกติต่อหน้าว่ารักลับหลังว่าชังประการหนึ่งอ้วนเสี้ยวมักรักคนชิดซึ่งผสมประสานผู้ใดห่างเหินถึงซื่อสัตย์ก็มีใจชังประการหนึ่งอ้วนเสี่ยวกระทำความผิดต่างๆเพราะฟังคำยุยงประการหนึ่งอ้วนเสี่ยวจะทำการสิ่งใดเอาแต่อำเภอใจมิได้ทำตามอย่างธรรมเนียมโบราณประการหนึ่งอ้วนเสี่ยวมิได้รู้กลศึกแต่มักพอใจทำการศึกล่อลวงจะชนะก็ไม่รู้จะแพ้ก็ไม่รู้เป็นสิบประการนี่คือสิบประการของการที่โจโฉมีทางชนะอ้วนเซียวแล้วก็เป็น10ประการที่กุยแกพูดไม่ได้เกินจริงด้วยนะครับไม่ได้เป็นการยกยอโจโฉเกินเหตุแต่ว่าทั้ง10ประการเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยทั้งจากมุมของโจโฉที่มีปัจจัย10ประการซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่ชัยชนะครับแล้วก็มี10ประการซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้อันมาจากตัวอ้วนเซียวใช่ผมชอบกุยแกตรงนี้แหละครับแกไม่ได้เป็นคนที่สอพลอโจโฉมากเกินไปคืออาจจะมีบ้างแต่ว่าโดยหลักความเป็นจริงเนี่ยกุยแกจะพูดเรื่องจริงตลอดถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกว่ามีคอนเทนต์นะคะใช่ครับมีเนื้อหามีประเด็นไม่ใช่สอพลอเพียงแค่วาจาสำนวนหรือว่าตีโวหารวาทกรรมอะไรแบบนั้นไม่ใช่ใช่นะคะมีประเด็นค่ะวิเคราะห์ได้น่าฟังทีเดียวครับนี่คือโจโฉนายกตลอดกาลนะคะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับตอนต่อไปตอนที่15ตอนต่อไปเดี๋ยวโจโฉจะไปชีจิ๋วแล้วครับพี่จะไปเมืองชีจิ๋วนะคะลิโป้เตรียมตัวค่ะเพื่อกำราบลิโป้ก่อนที่จะไปจัดการกับคุณอ้วนเซียวใช่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง